โอ้ยพี่เฮ้ยทำไมทีมเรามันเตะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วมันต้องมาเตะอีกสุดสัปดาห์ทำไมมันเตะทีจังเฮ้ยทำไมทีมนั้นมันได้เตะวันอาทิตย์ทีมเรามาเตะวันเสาร์ของเรามันเล่นคู่ดึกจังใครมันเป็นคนจัดสรรโปรแกรมการแข่งขัน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันTalk to Tone by พีรณัฐ จำปาเงินสวัสดีครับพบกับ Talk to Tone กับผมโทนคุงพีรณัฐ จำปาเงินนะครับก่อนอื่นอย่าลืมครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเกรนทอมสันเขาอยู่เบื้องหลังการจัดแมชการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานเขาเนี่ยนะฮะคือคนที่คอยจัดแจงจัดการโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกว่า380นัดใน1ฤดูกาลเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เรารู้จักแต่ว่าสื่อดังของต่างแดนอย่าง442นะครับยกย่องว่านี่คือ1ใน100ของผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการลูกหนังมันต้องทรงอิทธิพลจริงๆแหละเพราะนี่คือคนจัดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทีมไหนเล่นวันไหนเวลาไหนเขาเนี่ยแหละอยู่เบื้องหลังในการดูแลสิ่งเหล่านี้ครับแม้การแข่งขันฟุตบอลอังกฤษไม่ว่าจะเป็นระดับพรีเมียร์ลีกไปจนถึงลีก2เนี่ยนะครับจะสิ้นสุดฤดูกาลลงในเดือนพฤษภาคมของปีนั้นๆแต่การทำงานของเกรนทอมสันนั้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้าซะอีกนะเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FAก็จะมาหารือร่วมกับพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลลีกเพื่อกำหนดตารางแข่งขันในฤดูกาลถัดไปว่าเกมลีกจะลงแข่งวันไหนอ้าวบอลถ้วย FA ครับล่ะคาราบาวครับลงเล่นในสัปดาห์ไหนบ้างแถมยังต้องหลีกทางให้ฟุตบอลทีมชาติช่วงไหนและจะนำนัดตกค้างเนี่ยไปเตะตอนไหนแทนหลังจากทราบกำหนดการมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะฮะหน้าที่ของทอมสันเนี่ยก็จะเริ่มต้นจริงจังหลังปีใหม่เลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องกำหนดตารางแข่งขันแบบคร่าวๆออกมาโดยวิธีการซีเควนซิ่งแบ่งฤดูกาลทั้งหมดออกเป็น5เซตต่อครึ่งซีซั่นแล้วค่อยสลับเซตดังกล่าวในครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับคือสมมุติว่าทีม A เนี่ยเปิดบ้านเจอกับทีม B ในช่วงครึ่งซีซั่นแรกพอถึงเวลาที่เซตเนี่ยมันต้องกลับมาลงเตะอีกครั้งในครึ่งฤดูกาลหลังก็จะเป็นการที่ทีม B รับมือการมาเยือนของทีม A บ้างแต่กระบวนการทั้งหมดมันไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นนะครับเพราะว่าทอมสันเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกฎเหล็กที่ใช้ในการจัดตารางการแข่งขันอยู่ว่าในทุกการแข่งขัน5นัดเนี่ยนะครับมันต้องประกอบไปด้วยการลงเล่นอย่างละ3ต่อ2ในอัตราส่วนของการเป็นเจ้าบ้านกับทีมเยือนโดยที่ห้ามมีทีมไหนเตะเป็นทีมเย่าหรือเยือนติดต่อกันเกิน2นัดขึ้นไปและถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงที่มีเตะฟุตบอลถ้วย FA ครับตารางลงเล่นก่อนและหลังเกมนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นแมตช์เย่าและเยือนนั่นคือไม่มีทีมไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากตารางบอลถ้วยและหลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าบ้านหรือทีมเยือน3นัดติดต่อกันนั่นเองทอมสันเนี่ยเปิดเผยกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกว่ามันจะไม่มีทีมใดเนี่ยออกสตาร์ทซีซั่นหรือว่าลงเล่นโค้งสุดท้ายของฤดูกาลด้วยการเป็นทีมเย่าหรือทีมเยือน2นัดติดต่อกันเพราะนั่นมันจะทำให้ทีมที่ต้องลงเล่น2เกมสุดท้ายของลีกในฐานะทีมเยือนเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมากโดยเฉพาะถ้าพวกเขาเนี่ยกำลังต้องการคะแนนอยู่ในช่วงนั้นเช่นเดียวกันกับช่วงเทศกาลวันแกะกล่องของขวัญหรือว่า Boxing Day กับวันปีใหม่ที่แต่ละทีมจะมีโอกาสเป็นเจ้าบ้านอย่างน้อย1นัดในโปรแกรมดังกล่าวเพื่อให้แฟนบอลเนี่ยนะฮะสามารถเข้ามาเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษกับสโมสรของพวกเขาได้นั่นเองและทอมสันยังบอกว่าเขาเนี่ยพยายามรักษาความต่อเนื่องของการลงเล่นแบบเย่าเยือนให้ได้ในทุกสัปดาห์เมื่อมีโอกาสครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทอมสันจะต้องมานั่งคอยจัดการบริหารนะครับให้ทีมต่างๆนั้นมีความพึงพอใจกับโปรแกรมการแข่งขันที่เขาจัดมาตลอด30ปีที่เขาทำงานนี้มาในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับทางพรีเมียร์ลีก
ขาจะมีคำถามไปถึง20ทีม20สโมสรที่ลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกว่ามีทีมไหนคู่ไหนที่อยากจะจับคู่กันเป็นพิเศษไหมนะในกรณีของการเล่นเย้าเยือนหรือมีทีมไหนที่ไม่อยากจะลงแข่งขันในช่วง Boxing Day หรือเปล่าหรือมีนัดไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเล่นเป็นเจ้าบ้านไหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนอกจากถามทางสโมสรแล้วเนี่ยเขาก็จะถามไปทางตำรวจท้องถิ่นด้วยคือเขาก็ถามไปก่อนแหละนะครับเพราะเขาก็ต้องเช็คสถานการณ์ภายในเมืองนั้นๆแหละแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีทีมไหนไม่อยากเล่นในบ้านหรอกนะครับคือเรื่องการจัดโปรแกรมเนี่ยบางทีมันก็ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยอย่างสโมสรที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีทีมฟุตบอลอยู่ในพรีเมียร์ลีกพร้อมกัน2ทีมยกตัวอย่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านในสัปดาห์เดียวกันกับเอเวอร์ตันได้เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้แต่คู่หูต่างลีกอย่างนิวคาสเซิลกับซันเดอร์แลนด์ซึ่งมันอยู่เมืองเดียวกันเนี่ยไม่เคยลงเล่นเป็นทีมเย้าในสัปดาห์เดียวกันเลยนะครับแม้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเตะกันคนละลีกมาตั้งแต่ปี2016ในกรณีของนิวคาสเซิลกับซันเดอร์แลนด์นะฮะเพราะอะไรครับเพื่อความปลอดภัยของแฟนบอลและการบริหารทรัพยากรเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของสนามแข่งขันหรือบริเวณรอบๆสนามแข่งขันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ก็คือว่ามันไม่ควรจะมีอีเวนต์ใหญ่เนี่ย2อีเวนต์ภายในวันเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยกำลังพลเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอในการรับมือกับบรรดาฝูงชนผู้ชมหรือแฟนบอลนั่นเองช่วงที่อังกฤษเคยเป็นเจ้าภาพแข่งขันมากรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก2012ทางตำรวจเนี่ยได้ขอความร่วมมือจากทอมสันว่าอย่าเพิ่งจัดบิ๊กแมตช์ก่อนวันที่8กันยายนเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกไปซะก่อนรวมถึงในกรณีที่มีการจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์กีฬาชนิดอื่นๆในละแวกใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็จะขอว่าอย่าเพิ่งมีบิ๊กแมตช์อย่าเพิ่งเอานัดที่มันมีคนเททะโลกันมาดูเยอะๆหรือรับมือในการรักษาความปลอดภัยยากเนี่ยมาแข่งในช่วงนั้นนะแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางแข่งขันนะครับเพราะแต่ละสโมสรเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอออกไปเป็นทีมเยือนก่อนได้ด้วยเพื่อให้สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงสนามเย้าของตัวเองได้เช่นลิเวอร์พูลเนี่ยเคยขอออกไปเป็นทีมเยือนก่อนใน3นัดแรกของฤดูกาล 2016 ถึง 2017 เพื่อให้สามารถปรับปรุงอัฐจันทร์หลักได้ทันเวลาแล้วค่อยกลับมาสลับด้วยการเป็นทีมเย้าเสริมแทนในช่วงระหว่างฤดูกาลนั้นถึงแม้ว่าทอมสันเนี่ยจะทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นปีแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่สามารถจัดตารางได้ทั้งหมดก่อนฤดูกาลแข่งขันจะจบลงนะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานนี้คนเดียวนะเพราะเขามีซอฟต์แวร์คู่ใจที่รับผิดชอบในการสุ่มเรียงลำดับทีมแต่ละทีมอีกทีนึงโดยที่ทอมสันเขาก็บอกว่าเขามีคอมพิวเตอร์จัดตารางซึ่งคอมพิวเตอร์จัดตารางของเขาเนี่ยจะทราบดีว่าแต่ละนัดเนี่ยมีใครเจอกับใครบ้างทีมไหนเล่นเป็นทีมย่างหรือทีมเยือนแล้วมันจะสุ่มอีกทีว่าแต่ละทีมเนี่ยจะเจอกันวันไหนใครจะเล่นเป็นเจ้าบ้านก่อนซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะมันสามารถเสนอทางเลือกลงเตะนัดอื่นให้กับเราได้มากถึง40รูปแบบโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการแข่งขันทั้งลีกแหมคอมพิวเตอร์มันเก่งจริงๆแม้จะมีคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ในการสุ่มจัดโปรแกรมการแข่งขันแต่ทอมสันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้เจ้ากลไกอัจฉริยะสมองกลอย่างคอมพิวเตอร์นั้นเป็นฝ่ายควบคุมหรือว่าจัดเรียงสุ่มการแข่งขันทั้งหมดมันจะต้องมีตัวเขาเนี่ยคอยกำกับอีกทีครับทอมสันบอกว่าเราต้องประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีสโมสรจากท้องถิ่นที่เดียวกันเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะหรือถนนสายเดียวกันในวันแข่งหรือไม่เพราะเราไม่อยากให้เกิดสถานการณ์คอขวดระหว่างการเดินทางก็คือว่าถ้าเลี่ยงได้ในการที่มันจะต้องเตะกันในเมืองเดียว2เกมนะครับ
หรือมีคอนเสิร์ตแล้วมีฟุตบอลอีกอะลองคิดภาพนะโอ้โหคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะมันก็จะยัดทนานไงมันก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการเดินทางในเมืองดังนั้นเนี่ยมันไม่ควรมีแมตช์ใหญ่นะครับ2แมตช์ในวันเดียวกันหรือมีอีเวนต์อื่นแล้วมีฟุตบอลเตะอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะถ้าเลี่ยงได้เขาก็จะเลี่ยงครับไหนจะช่วง Boxing Day เนี่ยนะฮะที่ทางพรีเมียร์ลีกเขาก็ต้องการลดเวลาการเดินทางของบรรดาแฟนฟุตบอลเขาก็ให้โจททอมสันมาว่าเฮ้ยจัดโปรแกรมให้มันอำนวยความสะดวกให้กับแฟนฟุตบอลหน่อยนะครับซึ่งมันทำให้ทอมสันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการคิดพิจารณาไต่ตองโปรแกรมการแข่งขันในช่วงนั้นเนี่ยกว่าจะเผยแพร่ออกมาได้เนี่ยเขาใช้เวลา70ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไตร่ตรองอย่างละเอียดมีคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการนะครับพยายามจัดโปรแกรมตารางการแข่งขันออกมาให้มันสมดุลที่สุดแต่มันก็ไม่สามารถที่จะจัดแล้วออกมาถูกใจทุกคนได้แน่นอนครับกุนซือชื่อดังหลายคนก็ต่างเคยออกมาโจมตีการจัดตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเช่นเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่พบว่าลูกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาเนี่ยต้องออกไปเยือนคู่แข่งในหัวตารางติดต่อกันหลังเตะบอลทั่วยุโรปจบจนแสดงความไม่พอใจออกมาว่ามาเงยบอกผมทีสิว่านี่มันไม่ใช่โปรแกรมที่ถูกล็อกมาใช่ไหมตารางแข่งนี่มันไม่เป็นใจกับเราเสียเลยพรีเมียร์ลีกนี่เป็นฝ่ายที่ทำให้ทีมของเรานั้นพิการลงเฮ้ยปะโถแม้แต่เยอร์เก้นครอปของลิเวอร์พูลก็เคยพูดว่าตารางการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกนั้นมันเป็นอะไรที่โง่มากเมื่อลูกทีมของเขาต้องลงสนามในเวลาเที่ยงคืนวันเสาร์หลังลงเตะบอลยุโรปเสร็จในคืนวันพุธนะฮะและแทบไม่มีเวลาให้ฝึกซ้อมหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายเลยโดยรอบนี้มันก็มีปัจจัยมาจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของ BT Sport ที่ทำให้การแข่งขันเนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปในช่วงเวลานั้นๆ นั่นเองถ้าหากปัญหาในฤดูกาลก่อนหน้าเนี่ยว่าหนักหนาแล้วนะฤดูกาล 2022-2023 ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นฉบับปรับปรุงพิเศษใส่ไข่นะครับเนื่องจากมันมีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ซึ่งดันมาแข่งขันผิดแผกจากเดิมนะครับปกติแข่งกันช่วงลีกเขาปิดพักฤดูกาลนี่มาแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมซึ่งลีกยุโรปดังๆเขาเตะกันอยู่นะครับก็ทำให้พรีเมียร์ลีกต้องแหวกตารางการแข่งขันหลบตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนและกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งนึงเนี่ยในวันแกะกล่องของขวัญ Boxing Day ก็คือ26ธันวาคมการจัดตารางลีกรองเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของทอมสันเช่นกันเพราะลีกอย่างแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะมีการลีกให้กับฟุตบอลโลกจนถึงวันที่10ธันวาคมซึ่งมันอาจจะมีการเลื่อนเป็นกรณีพิเศษให้กับบางสโมสรที่มีนักเตะเนี่ยไปรับใช้ชาติจนถึงช่วงเวลาดังกล่าวและแม้ว่าลีก1กับลีก2เนี่ยมันจะลงเตะต่อเนื่องไปได้ตามเดิมนะครับเพราะว่านักเตะลีก1ลีก2เนี่ยก็ไม่ได้มีตัวติดไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วครับแต่ทอมสันเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเลื่อนเวลาแข่งให้กับบางทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการไปชนกับตารางแข่งของทีมชาติอังกฤษเพราะอะไรเดี๋ยวมันไม่มีคนดูเพราะคนก็ไปนั่งดูถ่ายทอดสดทีมชาติอังกฤษลงเตะสินะครับมันก็ไม่มานั่งดูลีก1ลีก2แล้วครับนะครับไม่ตามมาเชียร์ทีมของตัวเองนะครับก็เลยต้องมานั่งจัดแจงจัดตารางตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เข้าสนามเนี่ยโอ้โหลีก1ลีก2เนี่ยมันลีกลากหญ้านะครับมันต้องการรายได้จากยอดคนดูนะฮะเขาก็ต้องมานั่งบริหารจัดการให้อย่างไรก็ตามถ้าหากนับตามแผนดั้งเดิมที่ถูกรังสรรค์และปรับแก้กันมาแบบนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยนะฮะตารางแข่งขันเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งให้พรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตบอลลีกแล้วก็บริษัทที่ชื่อว่าTOSนะครับตรวจสอบเป็นเวลา2วันเพื่อเช็คว่าได้ทำตามคำร้องขอของสโมสรต่างๆและหน่วยงานอย่างตำรวจรวมถึงขนส่งสาธารณะแล้วรวมถึงพวกตัวแทนของกลุ่มผู้สนับสนุนด้วยก็จะมาตรวจสอบอีกทีว่าเอ้ยมันจะไม่มีจุดไหนใช่ไหมโปรแกรมไหนที่อาจจะเป็นปัญหาต่อการเดินทางการรักษาความปลอดภัยหรือว่าสวัสดิภาพของนักเตะและแฟนบอลเห็นไหมครับว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งจะต้องมานั่งจัดรางการแข่งขันฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องใช้วิธีคิดหลายอย่างต้องประสานกับหลายหน่วยงานนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันก็ไม่ถูกใจบรรดาทีมต่างๆไปได้ทั้งหมดแน่นอนครับคนเราทำอะไรเนี่ยมันจะให้ไปถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ทอมสันเองเนี่ยก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
นี่มันเป็นงานที่แทบจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยผมทำให้ถูกใจคนทุกคนไม่ได้หรอกนะนี่มันเป็นการประนีประนอมกับทุกสโมสรที่สุดแล้วเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรเอาใจทีมเดียวได้หรอกมันมีแมตช์การแข่งขันมากถึง 2,036 นัดใน1ฤดูกาลตั้งแต่พรีเมียร์ลีกไปถึงลีก2ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือเราต้องทำให้มั่นใจว่าเกมการแข่งขันเหล่านี้จะสามารถลงเล่นในช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้นั่นก็คือเสียงการให้สัมภาษณ์ของทอมสันสมมุติว่าเป็นเสียงทอมสันแบบแปลไทยแล้วละกันนะครับก็อย่างที่เขาบอกแหละครับเราไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจคนทุกคนบนโลกนี้ได้แต่ถ้าท่านถูกใจคอนเทนต์นี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมถึงผมด้วยนะครับตอนนี้เรามีซุปเปอร์แทงค์แล้วนะครับที่จะสามารถโดเนทได้ถ้าท่านนั่งดูแล้วรู้สึกว่าเห็นใจโทนมันวะอยากช่วยให้กำลังใจมันสักหน่อยวะก็โดเนทมาได้นะครับน้ำใจของท่านจะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีของพวกเราต่อไปช่วยหน่อยนะครับรบกวนหน่อยนะครับ EP นี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้าความกรุณาปาณีคือสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขออวยพรครับให้กับทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คาดหวังเอาไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าไปสู่หลัก 600,000 ซับอยากถึงเร็วๆนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับส่วนใครที่ต้องการดูคอนเทนต์ย้อนหลังนะครับแวะเข้าไปกดตรงนี้ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ